เรียนชวนหาพี่มาเรียนพรุ่งนี้มาเรียนต่อรวมมาเจ็ดสองเดือนเพื่อนตัวแถวมีโปรเจกต์มาจะแค่ออกก่อนนอนถ้าจบก็จบตรงนี้นะจบเพราะเธอให้เธอไม่มีกำลังมันอยู่อย่างนั้นไม่อยากโทรศัพท์จะบอกให้เธอรู้บอกเธอตอนนี้ร้านเข้ามาเรียนสักหนึ่งคอร์สนะครับแต่เขาก็ไม่ได้แจ้งว่าน้องเขาพูดไม่ได้หรือไม่ได้ยินก็มาเซอร์ไพรส์ตอนวันมาวันแรกเลยครับปกติที่ร้านจะรับสอนเดือนละคนคอร์สละคนแต่เฉพาะเคสนี้เท่านั้นครับที่รับทั้งสองคนเพราะว่าต้องให้แม่เขาสื่อสารนะครับแล้วเขาที่สอนน้องเป็นยังไงบ้างครับช่วงแรกๆนี่สอนยากครับเพราะเราสื่อสารกันไม่ได้เครียดจะเป็นกับอาทิตย์นะครับกับอาทิตย์เหมือนกันสุดท้ายก็ต้องได้ไว้บอร์ดเขียนสื่อสารกันกับลูกค้าก็ยินดีที่ตัดกับเขานะครับเพราะก็อยากจะให้เขาพัฒนาฝีมือขึ้นลูกค้าก็ยินดีส่วนมากก็จะยิ้มกลับไปหมดเลยครับตอนนี้ฝีมือน้องเขาก็ประมาณ 80% ละนะก็เหลือแต่เก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปเชียงรายเพื่อเปิดร้านที่นู่นครับผมแต่โดยศักยภาพของน้องถือว่ามีความสามารถมีความสามารถครับเก่งมากแต่ติดก็คือวิธีการสื่อสารแค่นั้นเองตอนนี้ก็ยังคิดกันอยู่ว่าเวลาเขาสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยครับต้องให้แม่เขาพยายามบอกหนักใจครับตอนแรกหนักใจมากเดี๋ยวนี้พอน้องใกล้จบเนี่ยรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ทำให้คนหนึ่งมีอาชีพขึ้นมาได้ครับภูมิใจในตัวน้องเขาด้วยไหมครับภูมิใจมากครับภูมิใจมากอย่าเพิ่งมารู้ครับว่าน้องเขาติดทีมชาติด้วยเป็นทีมชาติฟุตซอลที่เชียงรายนะครับติดเขาอยู่ที่เชียงรายแต่ติดทีมชาติมากกว่าเล่นให้ประมาณนี้ขออยากให้เป็นมีอาชีพที่สวยค่ะพอเรียนจบม.6แล้วก็อยากให้มาตั้งย่างสายอาชีพบริการมาถ้าผมที่น่าแบบนี้แล้วทำไมถึงเลือกว่าอยากจะสอบให้น้องเขายึดอาชีพตัดผมครับขออยากให้เป็นมาสายอาชีพได้ที่คือตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากให้เกิดมาสายอาชีพด้านนี้นะคะไม่พูดไปไหนแต่ให้อยู่กับบ้านลองกลมขอบดูแล้วมีแววแต่ไม่น้อยอะไรก็สนใจมากปาเปิดมาด้านนี้ก็คงค่ะมีการแตกสายอาชีพกับตอนแรกก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารชาวบุญเปิดกับบอกคนผู้เรื่องภาษามืออย่างเงี้ยเขาก็จ่วยกันเขาก็จ่วยกันเขียนของใจภาษามือของแม่ก็ได้น้อยๆประวัติก็ได้รู้จะเป็นตลอดสอบกันดูโรงเรียนดีจังไหมเนี่ยนะคะก็จ่วยกันทั้งนั้นแล้วก็คือการว่าเคยเรียนทั้งน้องทั้งแม่เลยใช่ไหมจ้าน้องเรียนจบที่ไหนยังไงมาครับจบม.6จากโรงเรียนศูนย์ศึกษาอัมสันสิงห์ทองใช่ไหมนี่จ้าก็เห็นว่าเป็นนักกีฬาด้วยเจ้าเป็นนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติเคยได้แข่งที่ไหนยังไงบ้างครับเคยได้แข่งติดทีมชาติค่ะเคยติดทีมชาติเจ้าได้แข่งรายการอะไรบ้างที่ดังๆครับทีมชาติ U18 ค่ะ
เล่นตำแหน่งอะไรครับผมเป็นประตูค่ะ